ฝ่ายค้ารวมถึงวิบุตรด้วยนะคะอาคนนี้กลับมาพักเก้าไกลกันต่ออีกสักนิดหนึ่งค่ะหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะคะว่าคนที่เคยทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสตรีเกี่ยวกับเรื่องของอการที่นะคะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการคุกค,คามทางเพศต่างๆเหล่านี้ในพักเก้าไกลดูเหมือนว่าอาจจะต้องทํางานควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สังคมเนี่ยนะคะยอมรับถึงการที่พยายามที่จะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนกันในเรื่องนี้เพราะว่าท้ายที่สุดไปไป,ไปมา,ม,า,ม,ามันมีล หลายประเด็นเนี่ยนะคะก็จะนับรวมบรรดาสมาชิกหรือว่าจะเอาแต่เฉพาะสาส,สหรืออย่างไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็ถูกรวมมาเป็นก้าวไกลด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการร้องเรียนกันขึ้นมาเกี่ยวกับคนในก้าวไกลด้วยกันคราวนี้ปัญหาเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยนะคะคุณรังสิมันโรมก็ออกมาตอบเรื่องนี้เนี่ยนะคะกรณีสส,สก้าวไกลคุกคามทางเพศก็ยืนยัน บอกว่าทางก้าวไกลนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แน่นอนค่ะแต่ว่าขอเวลาหน่อยต้องฟังพยานหลักฐานอย่างรอบด้านคุณดังสิมันโรมนะคะทางด้านของพักก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าเรื่องกรณีข้อร้องเรียนการคุกคามทางเพศของสอสอในพักก้าวไกลเรื่องนี้มีสส่วนก็คือส่วนที่เป็นสอสอและส่วนที่เป็นสมาชิกพัก แน่นอนว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนันไม่ใช่เรื่องดีและเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วในฐานะพักการเมืองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามใช้กลไกตรวจสอบเรามีสมาชิกพักและสสอ,อยู่มากแน่นอนมันอาจจะมีทั้งเรื่องในอดีตแล้วก็เรื่องในปัจจุบันบางครั้งก็อาจจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวถูกผิดอย่างไรเราคงต้องมีการตรวจสอบแต่ก็ยืนยันกับสังคมมาโดยตลอดว่าจะไม่ยอมสำหรับพักก้าวไกลในเรื่องของทางเพศต่าง เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆเช่นกันแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบกันในเรื่องนี้ รังสิมันโรมบอกว่าการตรวจสอบมันต้องใช้เวลาเราเองก็อยากให้มันเร็วที่สุดแต่เราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือเอกสารเพื่อให้เกิดการรับฟังอย่างรอบด้านมากที่สุดกระบวนการต่างๆยอมรับว่ามันอาจต้องใช้เวลาแต่ถึงที่สุดอยากยืนยันกับพี่น้องประชาชนในสังคมว่าเรื่องนี้ให้ความสําคัญและไม่ปล่อยผ่านไม่นิ่งเงียบเราจะไม่มีการปกป้องซึ่งกันและกันเราอยู่เคียงข้างในเรื่องของความยุติธรรมดังนั้นเราจะเริ่มต้นอย่างนี้ คุณรักสิมันบอกว่าผมเองเชื่อว่าเรื่องคดีเกี่ยวกับเพศอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในหลายๆพักการเมืองในหลายๆกลุ่มก้อนที่มีอยู่ในสังคมเราเองก็จะพยายามยืนยันว่าการทําของเราแบบนี้มันนําไปสู่การเป็นเยี่ยงอย่างให้กับสังคมในทุกองค์กรทุกรูปแบบที่มีอยู่ ซึ่งถ้ามันเกิดมันมีเรื่องแบบนี้เนี่ยเพื่อให้ความมั่นใจว่าสังคมจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องนี้เช่นกันดังนั้นก็ยืนยันว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้แน่นอนแต่ขอเวลานิดหนึ่งบางทีก็ต้องฟังพยานหลักฐานอย่างรอบด้านจริงๆเมื่อถามว่าหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะมีการตั้งโต๊ะแถลงเพื่อไขข้อสงสัยกับประชาชนหรือไม่เรื่องนี้คุณลังสิมันบอกว่า ตนเองเนี่ยเข้าใจว่าทางโฆษกของพักก็พยายามที่จะอัปเดตในเรื่องนี้เพียงแต่เราก็ต้องให้เวลากับทางคณะกรรมการวินัยของเราในการทํางานยืนยันไม่ปล่อยผ่านนะคะย้ําแล้วย้ําอีกนนะคะแล้วก็บอกว่าเข้าใจว่าทางคณะกรรมการวินัยก็พยายามตรวจสอบอย่างเข้มข้นจริงๆก็พยายามสร้างบรรยากาศที่เชื่อมั่น ดบอกว่าเรามีสสที่มีความหลากหลายที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการวินัยทั้งหมดก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ปกป้องพวกพอ้องไม่ช่วยเหลือกันเราจะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและพยานหลักฐานที่มีจริงๆนะคะวันก่อนคุณไอติมก็พูดอย่างนี้เหมือนกันก็พูดว่าจะในลักษณะของการที่จะต้องมีการตรวจสอบเนี่ยนะคะถามว่า ประเด็นที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยในพักอื่นเขามีไหมนะคะในบางพักก็มีก็ถูกดำงด,ดงคดีอะไรกันไปก็มีด้วยเหมือนกันค่ะแต่บางเอิญของพักเก้าไกลมันมีหลายเรื่องไงทั้งทำร้ายร่างกายทั้งเรื่องของอการคุกค,คามทางเพศการส่งภาพการคุยแชทอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่คนจะพุ่งเป้าไปที่พักเก้าไกลในประเด็นนี้นะคะแล้วก็บางเรื่องเขาก็บอกเอ๊ดูเหมือนจะนานไปหน่อยนะนะคะให้ติดตามเรื่องนี้ นนถึงแม้จะขอเวลายังไงก็ต้องอัปเดตอยู่ดีเพราะคนจับตาดูความเคลื่อนไหวของก้าวไกลกันอยู่ในประเด็นคุกคามทางเพศนี่แหละค่ะในขณะที่มีสสก้าวไกลลบบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยออกมาแฉครับว่ามีกลุ่มหรือว่ามีขบวนการพยายามที่จะแกล้งสสของก้าวไกลให้เพรียงพล้ำตกหลุมแชทสวัาดนะฮะ <c oughs> เพราะว่าล่าสุดในแคปหน้าจอมาให้ดูเลยว่ามีแชทลามก แชทมาถึงตนนะฮะแล้วก็มีความพยายามนะฮะที่จะพูดคุยในเรื่องลามกต่างๆนะฮะโดยคนที่ออกมาเปิดโปรงเนี่ยก็คือคุณสาธิตทวีผลนะฮะเป็นสสลบบุรีเขตสองพักเกไกลเองที่โพสต์เฟซบุ o กนะฮะในชื่อว่า9ก้าไปให้ไกล9ก้าไปด้วยกันเนี่ยฮะเอาแชทมาให้ดูเลยเป็นภาพแชทข้อความนะครับที่มีหญิงสาว ทักมาหาคุณสาธิตเองนะครับอันนี้เปิดให้ดูเลยนะว่าเฮ้ยมันมีพวกนี้ด้วยเหรอพยายามมาลวงให้ผมเนี่ยนะฮะไปพยลามุกด้วยไปล่อลวงผมนะเนี่ยนะฮะมีหญิงสาวเนี่ยทักแชทมาด้วยข้อความหมิ่นเมททางเพศโดยจากภาพนะครับหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยพิมพ์ข้อความว่าน้องอยู่เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวค่ะพี่เคยมาเที่ยวแถวอำเภอเชียงดาวบ้างไหม ก่อนที่นายสาธิตจะตอบไปว่าไม่เคยครับโดยหญิงสาวคนดังกล่าวระบุว่ามีโอกาสลองมาเที่ยวบ้างนะจ๊ะยินดีต้อนรับเสมอก่อนที่จะมีการเขียนข้อความอีกว่าวันนี้พี่เลิกประชุมกี่โมงหรอคะจะด,จดูจุดๆุน้องไหมคะ,อ,มะคอันนี้ไม่แน่ใจว่าดูอะไรเขาเบือเอาไว้นะครับโดยนายสาธิตนำภาพแชทนี้มาโพสต์พร้อมกับมีการระบุข้อความด้วยนะครับบอกว่าเลิกนะครับ ประเภททักมาถามโน่นถามนี่แล้วคุยทะลึ่งลามกเพื่อหวังให้ผมตอบแล้วแคปหน้าจอผมขอละครับอย่าพยายามเลยครับนะฮะ <c oughs> นี่โอ้โหนี่ <c oughs> เขา<ด>ไปลวลงสสก้าไกลกันถึงขนาดนี้ดีแล้วที่มีการเปิดเผยแบบ <c oughs> นี้ขึ้นมาว่ามันอาจจะเป็นชัดลวงหรือเป็นชัดอะไรก็ไม่รู้ล่ะ แต่ว่าอันนี้โอเคเป็นการออกมาบอกว่ามันมีแบบนี้จริงๆเขาว่าอย่างนั้นนะมันมีแบบนี้จริงๆแต่ไอ้ที่มันมีแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็คือสงพงศ์สงภาพชวนไปยังไงเลยอันนั้นมันก็มีจริง,นนรงๆนนก็ต้องยอมรับด้วยนะแต่อีกอมุมหนึ่งเนี่ยคุณสาธิตก็บอกว่าเจอมากับตัวเลยแล้วก็บอกผู้สื่อข่าวด้วยว่าเนี่ยคนที่ทักมาเนี่ยทักมาตั้งแต่วันที่4ตุลาคม โดนทักแชทในลักษณะนี้มามากถึง3-4ถึง4คนแล้วนะหนึ่ง <1 S 2> เดือนที่ผ่านมานี่เอ๊ยยังไง <c oughs> แ,ปแปลกมากันเยอะนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เพื่อนสอสของตนเนี่ยถูกไปกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศด้วยอ,อ่านี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันขึ้นมาะอันนี้ก็มีแต่ข้อความเนาะ ใช่ใช่ไม่มีการส่งภาพอะไรแต่ว่าสำหรับบางคนนี่คือส่งภ<ช><อ>าพเลยส่งอะไรกันเยอะแยะเลยนะคะคก็ดีค่ะก็เตือนกันเอาไว้นะถือว่าเป,เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเตือนไม่เฉพาะแต่สสหรือว่าเพียงแค่บอกว่ามันมีขึ้นจริงก็เตือนพี่น้องประชาชนคนทั่วไปด้วยเหมือนกันบางทีอาจจะไม่ได้คุยในเรื่องของรามกอ,อนาจารแต่จะล่อลวงไปนําไปสู่เรื่องของเงินเงินทองทองการโอนอะไรทั้งหลายกลายเป็นเหยื่อกันอีก